พลเอกวิทย์ก็จะไปน่าจะไปนั่งเป็นหัวหน้าพรรคนะฮะเป็นพรรคใหม่นะครับก็คือเข้าไปครับแฟนรายการไลฟ์ทอล์กนะครับวันนี้กลับมาพบกันเช่นเดิมนะครับทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเรามีนัดกันที่เพจของอาจารย์จักรพันธ์ชูเพชรนะครับนะฮะวันนี้ก็เช่นกันแม้ว่าผมกำลังอยู่ในช่วงการเดินทางแต่ก็ยังกลับมาทำรายการเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมที่กำลังชมรายการอยู่ก็ต้องอยู่บนสายตาที่แบบมันโยกเยกเลยนะครับพอนั่งอยู่บนรถนะครับแล้วก็แสงก็ค่อนข้างจะไม่ค่อยชัดเจนสักเท่าไหร่ก็ทักทายกันก่อนนะครับในช่วงแรกๆสายตายังพอจะเพ่งได้อยู่นะครับใครเข้ามาทักทายกับอาจารย์บ้างครับในช่วงนี้นะครับช่วงนี้มีใครเขาอยู่ครับคุณทศวรรษสวัสดีนะครับดีใจจังเลยนะครับยังมีผู้ที่ติดตามรายการอยู่ทั้งที่วันนี้ดูมันมืดๆนะฮะก็อยู่ในช่วงการเดินทางครับยังไม่ถึงเป้าหมายเลยนะครับก็ยังไงก็ต้องคงต้องจัดรายการกันนะครับทักทายไปสัก 2-3 ท่านครับก่อนที่เราจะเข้าสู่ประเด็นนะคุณพัชยาครับสวัสดีนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เข้ามาทักทายกันเช่นเดิมนะฮะตอนนี้มีผู้ที่เข้ามาชมกันแล้วนะครับขอบคุณมากๆนะครับคุณอารีจันทบุรีอันนี้รับรองได้ว่าคุณอารีต้องแชร์ให้ผมแน่คุณสุปานีครับขอบคุณมากๆครับบอกเดินทางปลอดภัยขอบคุณมากๆนะฮะผู้ติดตามครบ1เดือนครับคุณสิริรัตน์นะครับสวัสดีนะครับนะฮะแฟนตัวยงมาฮะคุณพัชยาบอกเดินทางปลอดภัยนะครับนะฮะคุณจินครับแฟนตัวยงเช่นกันสวัสดีนะครับคุณเจียมจิตนะฮะเดินทางปลอดภัยขอบคุณมากๆครับเอาละครับไม่ไหวละตาเริ่มตาลายละวันนี้นะครับตั้งแต่เช้านะครับตั้งแต่ประมาณสัก 8:00 น.กว่าๆนะครับทีมงานอาจารย์จักรแฟนคลับนะฮะก็นำรถปันสุกนะครับไปบริการน้ำดื่มสมุนไพรเย็นๆนะครับนะฮะที่วัดเสาหินเพราะวันนี้เป็นวันแรกที่วัดเสาหินตำบลวัดพริกเขามีงานเทหล่อพระประธานของวัดนะฮะเป็นพระยืนปางอุ้มบาตรนะฮะก็ที่วัดเสาหินนะครับก็มีคนมาร่วมงานกันมากพอสมควรนะครับแล้วก็มีอาหารที่เป็นโรงทานจากหลายกลุ่มหลายชุมชนที่มาร่วมกันผมก็ได้มีโอกาสนำรถน้ำไปจัดบริการให้ก็ดูแลกันเท่าได้ปรับอาหารการกินเหลือเฟืออีกทีนะครับวันนี้ผมก็ได้มีโอกาสทานทั้งข้าวกับราดแกงขี้เหล็กนะฮะแกงขี้เหล็กแบบบ้านๆนะไม่ใช่แกงขี้เหล็กแบบอยู่ในตลาดเพราะว่าไม่มันนักนะฮะแล้วก็รสชาติแบบบ้านๆจะอธิบายยังไงดีนะฮะแล้วก็ได้ทานขนมครกใส่เผือกเต็มเลยนะฮะก็อร่อยดีนะฮะนะฮะหลังจากนั้นประมาณสัก 10:00 นะครับก็เดินทางออกจากวัดสองหินนะครับเพื่อมุ่งหน้าไปที่มูลนิธินะฮะที่มูลนิธิในเมืองนะครับเป็นเขามีการทิ้งกระจาดนะครับมีการทิ้งกระจาดกันก็นำรถบรรทุกเราไปบริการน้ำมูลนิธิเตรียมไปประมาณสัก 1,200-1,300 แก้วนะครับก็หมดเช่นกันนะครับเพราะว่ามีคนมารับการทิ้งกระจาดกันเยอะมากนะฮะกันก็ถือว่าเป็นประเพณีที่สืบทอดต่อกันมานะครับเราก็ได้ไปร่วมบุญนะครับแล้วก็คาดว่าต่อไปนี้นะครับงานบุญแบบนี้ก็คงต้องมีรถของอาจารย์จักรแฟนคลับไปร่วมด้วยในทุกครั้งแล้วล่ะนะครับเพราะว่าเราทำแบบนี้เราก็มีความสุขที่มันเป็นความสุขแล้วเราก็ได้ช่วยเหลือกันไปนะครับก็ต้องขอบคุณสำหรับทุกท่านนะครับที่ร่วมเข้ามาในโครงการเราจะก้าวไปด้วยกันซึ่งโครงการเราจะก้าวไปด้วยกันนั้นทำหลายกิจกรรมมากเหลือเกินครับนะตอนนี้ก็นับเป็น10กิจกรรมแล้วแล้วก็ยังคงดำเนินการอยู่ต่อไปยังไม่มีกิจกรรมไหนที่ทำแล้วยกเลิกนะครับก็ยังคงทำต่อยังแจกถุงปันสุกยังไปเยี่ยมนะครับผู้สูงวัยนะไปเยี่ยมคนไข้ติดเตียงไปเยี่ยมผู้พิการนะครับยังจัดรถน้ำไปบริการทั้งงานบวชงานศพงานบุญนะครับงานชุมชนยังแจกไม้เท้านะยังมอบเสื้อผ้ายังมอบตุ๊กตายังให้อะไรอีกหลายๆอย่างเหมือนเดิมครับไม่ได้แตกต่างไปจากเดิมนะครับนะก็ขอบคุณมากๆสำหรับทุกท่านที่ร่วมในโครงการของเรานะครับวันนี้เลยตั้งใจจะพูดเรื่องของการเมืองแต่ดูเหมือนว่า
บรรยากาศของการถือโทรศัพท์แบบนี้ก็ไม่เอื้อประโยชน์เลยนะครับนะฮะพี่โอบอกว่าเสียงชัดเจนแต่ภาพไม่โยกเยกไม่ถึงกับตาลายขอบคุณมากๆครับนะคุณอารีบอกอนุโมทนาบุญด้วยขอบคุณมากครับนะคุณปดุงนะครับบอกว่าสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีเช่นกันนะครับนะส่วนกำลังบอกว่าการเมืองช่วงนี้นะฮะก็วิ่งกันฝุ่นตลบพอสมควรนะครับหาเสียงกันเยอะๆเลยนะฮะวันนี้ตอนที่ผมนำเอาน้ำดื่ม สมุนไพรนะครับไปบริการที่มูลนิธินะครับก็เห็นนักการเมืองเขาก็มาเปิดตัวนะครับเริ่มหาเสียงกันแล้วนะครับว่าใครสังกัดพรรคไหนอย่างไรนะครับก็เห็นภาพของการเคลื่อนไหวปีกองทางการเมืองก็ชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆเราคงจับตาดูกันนะครับเพราะว่าวันที่1ที่จะถึงนี้นะครับพลเอกวิทย์นะครับซึ่งเคยเป็นหัวหน้าพรรคของพรรคเศรษฐกิจไทยนะฮะตอนที่ร้อยเอกธรรมนัสและกลุ่มก้อนของร้อยเอกธรรมนัสถูกขับออกมาจากพรรคพลังประชารัฐพลเอกวิทย์ก็ออกมาเป็นหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทยแต่ในเวลาต่อมาไม่นานนักพลเอกวิทย์ก็ลาออกจากการเป็นหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทยแล้ววันที่1นี้นะครับพลเอกวิทย์ก็จะไปน่าจะไปนั่งเป็นหัวหน้าพรรคนะฮะเป็นพรรคใหม่นะครับก็คือเข้าไป อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ เดินติดดินรักมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงปวงประชาฟ้าคอยห่วงหาอาทรผู้คนฟ้าพามาจนผ่านพ้นโผยภัยฟ้าปันแบ่งไปนำใจเลิศล้นแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฝ่าภัยไม่เคยไว้หวั่นฟ้าทรงผูกพันไทยฟ้าชาวไทยฟ้าทรงสุขใจถ้าไทยร่มเย็นแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฝ่าภัยไม่เคยไว้หวั่นฟ้าทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทย
ฟ้าทรงสุขใจถ้าไทยร่มเย็น